็กๆนะคะบางคนก็อยากได้จี้เล็กๆอ่ะมือไหนๆมีออยล์แล้วอะถูไปเลยอันนี้ก็เป็นหงค่ะสีเขียวมิลกี้กรีนเนื้อแก้วนะคะเนื้อแก้วแล้วก็มีแจมด้วยสีน้ำผึ้งแล้วก็มีไปพร้อมสร้อยนะคะสำหรับชิ้นนี้เนี่ยจัดโปรราคา 9,999 บาทนะคะสวยมากนะคะได้ไปพร้อมสร้อยนะคะ 9,999 บาทมีมาเส้นเดียวเลยนะคะชิ้นเดียวเลยนะคะเป็นรูปหงส์ค่ะทีนี้มาดูองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมใครที่นับถือองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมชิ้นนี้สวยมากเลยอ่ะมือปุ้มมีออยล์แล้วครับนี่อันนี้เป็นหยกพม่าธรรมชาติไทย A นะคะตัวเรือนนะคะเป็นเงินชุบพิงโกค่ะแล้วประดับด้วยเหล็กไหล1เม็ดสำหรับชิ้นนี้เนี่ยสวยงามมากนะคะมีเพชรล้อมนะคะชอบมากเลยค่ะเนี่ยปุ้มจะนับถือองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมมาตั้งแต่เด็กเนาะจะนับถือท่านมากๆเลยนะคะที่ห้องไลท์เนี่ยก็จะมีองค์ท่านองค์ใหญ่ๆนะคะประทับอยู่ที่ชั้นหนึ่งอันนี้เป็นหยกพม่านะคะธรรมชาติไทย A สีเขียวมิลกี้กรีนนะคะสวยงามมากตัวเรือนนะคะเป็นพิงโกค่ะชุบพิงโกค่ะแล้วก็ประดับด้วยเหล็กไหล1เมตรนะคะเหล็กไหลสมเด็จโต1เมตรนะคะสำหรับแล้วก็ได้สร้อยไปด้วยนะคะอันนี้ขึ้นคอได้เลยมอบเป็นของขวัญก็คุ้มค่าค่ะปกติ 30,000 นะคะได้ไปทั้งสร้อยได้ไปทั้งเหล็กไหลได้ไปทั้งหยกธาตุกายสิทธิ์ธาตุศักดิ์สิทธิ์อยู่ร่วมกันสวยงามทุกชิ้นเลยขอบพระคุณนะคะคุณทวิน 15,000 ค่ะหยกพม่าธรรมชาติไทย A เขียวมิลกี้กรีนนะคะสวยมากสำหรับดีไซน์นี้มี2ชิ้นเท่านั้นอ้าวดูส่องไฟให้ดูนะคะตัวเรือนเป็นชุบพิงค์นะคะปุ้มมีมา2ชิ้นเท่านั้นราคาเดียวกันเลยค่ะ 15,000 บาทสวยทั้ง2ชิ้นเลยนะคะเป็นรูปองค์พระโพธิสัตว์ปางประทานพรค่ะเป็นเขียวมิลกี้กรีนแต่อันนี้จะมีม่วงแจมด้วยนะคะม่วงอยู่ช่วงบนเนี่ยม่วงออกขาวนะคะแกสลักเป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพรประทับนั่งปางประทานพรนะคะอันนี้ชุบพิงค์อันนี้ชุบทองคำนะคะแล้วก็ประดับด้วยเหล็กไหลทั้ง2ชิ้นเลยนะคะธาตุกายสิทธิ์หยกก็ถือว่ามีความบริบูรณ์พูนผลอยู่แล้วเนาะในเรื่องของพุทธคุณสูงส่งโอ้มีเม็ดเหล็กไหลเข้ามาอีกดับเบิลทวีคูณเลยนะคะ 15,000 บาทนะคะทั้ง2ชิ้นเลยได้ไปพร้อมสร้อยทองนะคะของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสวยมากนะคะ 15,000 เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะสวยมากนี่ขนาดยังไม่ขัดเนาะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพรนะคะอันนี้เขียวมิลกี้กรีนแล้วก็มีเขียวกรีนแอปเปิลคกลกซิ่วเลยค่ะแล้วก็ยังมีออกม่วงออกขาวออกม่วงเนาะนะครับตรงเสียนท่านเนี่ยเป็นฉับพันนรังสีเห็นไหมคะสวยงามมากนี่เขียวกรีนแอปเปิลนะคะตรงนี้เขียวมิลกี้กรีนตรงนี้ออกม่วงโอ้โหคกลกซิ่ว3สีนะคะเป็นมงคลมากๆเลย 15,000 บาทเท่านั้นนะคะทีนี้มาถึงช่วงท้ายสุดท้ายปุ้มจะมีจี้หยกดำส่องเขียวนะคะจี้หยกดำส่องเขียวหยกดำนี้บางคนยังไม่ค่อยรู้จักเนาะหยกดำนะคะไม่ใช่นินนะคะเป็นหยกดำหยกดำหยกแดงนะคะถือว่าเป็นหยกท็อปควอลิตี้เลยนะคะนะคะปุ้มจะปิดด้วยหยกดำนะคะหยกดำวันนี้นะคะสวยทุกชิ้นเลยอันนี้เป็นดำส่องเขียวนะคะเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะคะชิ้นแรกเนี่ยเป็นรูป
เป็นรูปภูเขาบ่อน้ำต้นไม้แล้วก็ท้องฟ้าดวงจันทร์โอ้มีครบเลยนะคะส่วนชิ้นนี้นะคะเป็นองค์เทพนะคะแล้วก็ตัวเรือนนะดีไซน์แบบว่าแข็งแรงปลอดภัยนะคะหล่นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะดีไซน์แข็งแรงปลอดภัยมากแล้วก็ได้ไปพร้อมสร้อยเลยเนาะสร้อยเนี่ยขึ้นคอได้เลยเป็นจี้หยกดำธรรมชาติไทย A นะคะปกติ 30,000 วันนี้จัดโปรอยู่ที่ 15,000 บาทเดี๋ยวปุ้งจะส่องไฟให้ดูเนาะเนื้อเขาค่อนข้างหนาเนื้อค่อนข้างหนาก็เลยไม่เห็นตองเขียวนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงไหนที่แบบว่าอันนี้จะเป็น3เป็นมิติเนาะจะมีลึกนูนบางหนาอยู่ในชิ้นเดียวกันไหมคะดำส่องเขียวเป็นหยกดำไทยเอส่องเขียวนะคะสวยมากเลยค่ะบางคนไม่รู้จักนะหยกดำเนี่ยถือว่าเป็นหยกที่หายากทรงพลังนะคะวันนี้ปุ้มนำมาทั้งหมด4ชิ้นเท่านั้นสำหรับทรงสี่เหลี่ยมมี3นะคะแล้วก็ทรงกลม1นะคะนี่ก็เป็นองค์เทพเหมือนกันนะคะ 15,000 บาทนะคะเป็นจี้หยกดำส่องเขียวไทย A นะคะได้ไปพร้อมสร้อยเลยนะคะสวยมากเดี๋ยวให้ดูกลมค่ะกลมก็สวยไม่แพ้กันเลยกลมมีมาชิ้นเดียวกลมมีมาชิ้นเดียวเป็นรูปองค์เทพหรือพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยค่ะสวยมากดีไซน์น่ารักด้านหลังนะคะแข็งแรงนะคะราคาเดียวกันเลยค่ะจัดโปรอยู่ที่ 15,000 บาทนะคะปิดไลฟ์ด้วยจี้หยกดำส่องเขียวเห็นไหมคะถ้าตรงไหนที่แบบว่าเนี่ยเขียวแบบได้ใจเขียวสวยมากมาดูพลังหยกดำสิคะว่าหยกดำเนี่ยเขาเสริมด้านไหนนะคะหยกดำเหมาะนะคะเหมาะมากเลยเป็นหยกที่หายากมากเป็นหยกดำโบราณในสมัยยุคจินซีฮ่องเต้นะคะจะชอบหยกดำมากๆเลยนะคะแล้วก็หยกดำเนี่ยคนส่วนใหญ่นะคะจะชอบประดับไว้นะคะชนชั้นสูงกษัตริย์นะคะโดยเฉพาะราชวงศ์ฮั่นนะคะถือว่าหยกเป็นเครื่องประดับของชนชั้นกษัตริย์ชนชั้นสูงเมื่อตายไปนะคะเมื่อสิ้นพระชนไปก็มักจะฝังหยกตามไปด้วยค่ะเพราะมีความเชื่อว่าหยกสามารถรักษาสภาพร่างกายวิญญาณไม่ให้เน่าสลายนะคะยิ่งเป็นระดับองค์จักรพรรดินะคะก็บางองค์ก็จะมีเสื้อหยกหมอนหยกเกราะนะคะติดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหยกดำเนี่ยถือว่ามีอำนาจเข้มขังมากๆนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องของความคิดอำนาจเงินทองได้หมดเลยค่ะโอเคก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านสมาชิกทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับปุ้มและก็คุณเอนะคะทุกการไลฟ์สดนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคำเขาเรียกว่าทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวยงามทุกๆชิ้นเลยหยกของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินขอบคุณค่ะพี่โกตังขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยนะคะก็ช่วงนี้อากาศก็จะแปรปรวนนิดนึงนะคะชลบุรีนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวลมนะคะเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมีความสุขมากๆในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้ถ้าเกิดจะเดินทางไปที่ใดปุ้มขอให้ทุกท่านแค้วคลาดปลอดภัยเนาะมีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณกัลยาณมิตรทุกๆท่านเลยแล้วพบกันใหม่นะคะวันเสาร์หน้านะคะเวลา 18:00 นสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ
และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทป์ A อันนี้เป็นมุมไทป์ A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะ
การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ